รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือภาพวาดที่อยู่ในหัวของเป๊ป กวาร์ดิโอล่าจัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลมีหลายคนบอกชมรายการคุณเสร็จเนี่ย5ทุ่มครึ่งแล้วนอนไม่หลับวันนี้จะจัดหนักบนเตียงพาคุณถึงสวรรค์ในช่วงท้ายหากคุณทำหลับสบายเจอสวรรค์ก่อนตายของจริงแน่นอนนะครับส่วนช่วงแรกของรายการของเรานะฮะจะพูดถึงคนในวงการฟุตบอลครับที่ได้เงินมากกว่านักกีฬาซุปตาร์ไม่ต้องลงไปแข่งแต่ฟันเดือนละ36ล้านบาทเขาทำได้ยังไงเพราะเขามีภาพแบบนี้อยู่ในหัวครับชนะวินวิกตอเรียแชมป์แชมป์แชมป์แต่มันต้องทำได้ด้วยครับการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยากที่สุดมันคือที่อังกฤษถ้าไม่เชื่อไปถามเยอร์เก้นคล็อปป์ผอ.จก.ลิเวอร์พูลได้อยู่มา6ปีได้1แชมป์ลีกส่วนโจเซ่มูรินโญ่แชมป์ไพ่อะไรนะแชมป์ไพ่อะไรนะแชมป์ไพ่จัดไป3แชมป์ใน9ปีแต่ทางด้านของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับคุณผู้ชมครับกำลังจะพาทีมเป็นแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษพรีเมียร์ลีก3สมัยในเวลาเพียงแค่5ปีช็อตเด็ดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเป็นผู้จัดการที่ successful ที่สุดคืออะไรเขาชอบแต่งตัวเหมือนในแบบเขาให้ค่าตัวสำรองมากกว่าตัวจริงและเขาชอบให้นักเตะถ่ายคลิปตัวเองสี่ช็อตเด็ดเป๊ปกวาร์ดิโอล่าความภูมิใจแห่งบาร์เซโลนาที่คว้าพิรพลทั้งในลีกสเปนเยอรมนีแอนด์อังกฤษ 1. แต่งตัวเหมือนออกงานแต่เตรียมการดั่งออกรบในการซ้อมเป๊ปชอบใส่ชุดวอร์มแทร็กซูทถ้าหนาวมากก็จะใส่หมวกอะไรก็ได้ครับชิลๆไม่ซีเรียสตอนซ้อมเขาไม่สนว่าต้องเป๊ะแต่วันแข่งจริงโคตรพ่อโคตรแม่คนละคนฮะดูวันแข่งครับโอ้ยใหญ่เตะเลยเขาต้องการดูสง่าเพื่อส่งสองสัญญาณ 1. ให้เกียรติแฟนบอลว่านี่มันคืองานใหญ่ 2. บอกกับผู้เล่นว่านี่มันคืองานสำคัญที่ต้องลงไปตะบันคู่แข่งให้มันเละซึ่งรูทีนของเขาก็คือก่อนแข่งเป๊ปจะประกาศ11ตัวจริงและแผนการเล่นในโรงแรมที่ทีมเก็บตัวโดยใช้เวลาไม่เกิน15นาทีพอจบปุ๊บทุกคนขึ้นรถมุ่งหน้าไปสนามและตั้งแต่วินาทีนั้นจนถึงเขี่ยบอลคิกออฟเป๊ปจะไม่พูดอะไรกับทีมอีกแล้วครับซึ่ง1ชั่วโมงก่อนแข่งเป๊ปจะใส่สูทหรือไม่ก็เลือกชุดอย่างเนี้ยและในหัวของเขาจะคิดถึงคำคมของคนจีนที่ว่าต่อให้คุณจะเหนือกว่าคู่แข่งคุณต้องพร้อมเปลี่ยนแผนตลอดเวลาเพราะเมื่อคู่แข่งมีอะไรที่คาดไม่ถึงคุณห้ามอึ้งแต่ต้องยิ้ม มาแบบนี้ข้ามีแผนรับไว้แล้วและ3นาทีก่อนแข่งเขาจะหยิบน้ำเปล่า2ขวดเว้งออกไปได้เวลาจัดไปการแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นความใจกว้างสำคัญกว่าอีโก้โง่โง่นักบอลค่าตัวร้อยล้านพันล้านเก่งหมดแต่เป๊ปจะดูในสิ่งที่ลึกกว่านั้นในการที่จะเลือกว่าเขาจะเลือกนักบอลคนไหนเข้ามาร่วมทัพ
คนคนนั้นเป็นตัวสำรองที่ดีหรือไม่เขาคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีแค่ไหนเพราะทุกทีมต้องการตัวสำรองที่ดีแป๊บจะหมกมุ่นหาข้อมูลสุดสังเกตว่าเวลานักบอลคนนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกมาหรือเวลาเขาถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมในฐานะตัวสำรองเขาทำตัวยังไงเวลาที่เขาไม่ได้เป็นพระเอกเสมอไปเขายังคงมีความเป็นมืออาชีพไหมซึ่งใครก็ตามที่ไม่ได้ลงเป็น11ตัวจริงแล้วบ่นใครที่โดนเปลี่ยนตัวออกและเตะข้าวเตะของใครไม่พอใจที่จะเป็นตัวสำรอง They won't belong in my team ใส่หัวออกไปได้เลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักนะครับว่าสตาร์อย่างโรนัลโดสลาตันป็อกบาไม่มีทางร่วมงานกับเป๊ปได้3ถ่ายคลิปตัวเองดีช่วงที่เป๊ปคุมบาเยิร์นที่เยอรมันเนี่ยดาวิดอาลาบานักเตะตัวสำคัญคนหนึ่งเนี่ยเจ็บไม่ได้ลงนะครับก็ต้องดูเกมจากสแตนด์แต่โอ้โหเริงร่าถ่ายตัวเองครับตอนฉลองที่ทีมยิงประตูคู่แข่งได้เป๊ปบอกกับทีมเลยว่าเฮ้ยเอาไอ้คลิปของอาลาบาเนี่ยเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดตอนประชุมว่านี่แหละตัวอย่างนักเตะที่ดีแม้จะไม่ได้ลงแข่งถ้าทีมชนะผมก็ชนะไม่สำคัญว่าใครลงถ้าทีมชนะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและอีกหนึ่งช็อตเด็ดที่เป๊ปบอกว่าชอบทางด้านของชาบีอลอนโซเป็นกองกลางสเปนนะครับคือมีช็อตหนึ่งฮะอลอนโซเห็นว่าคู่แข่งว่างอยู่แทนที่จะตะโกนให้เพื่อนไปประกบเขาวิ่งไปประกบคู่แข่งที่เพื่อนร่วมทีมเขาควรจะประกบเป๊ปบอกว่ามันสำคัญมากที่ต้องมีคนที่เสียสละต้องทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเพื่อทีมพูดมาหมดนี่นะฮะอลอนโซเลิกเล่นไปแล้วแต่อาลาบาฤดูกาลหน้าสามารถย้ายตัวได้อย่างฟรีๆมาดูกันครับถ้าอาลาบามาอาจจะมาเพราะคลิปนั้นก็เป็นไปได้4หัวใจคุณต้องใหญ่กว่าสิงโตถ้าอยากให้เป๊ปเซ็นคุณร่วมทีมหัวใจคุณต้องกล้าไม่งอเวลาโดนคู่แข่งขู่เวลาโดนคู่แข่งกดดันคุณลั่นหรือเปล่าเพราะเป๊ปบอกว่าการถูกกดดันกับการรู้สึกว่ากำลังโดนกดดันมันไม่เหมือนกันต้องดูนักเตะอย่างอันเดรสอินิเอสตาอดีตเพื่อนร่วมทีมอุ้มธีรธรครับเวลาโดนรุมเนี่ยหน้าตาเฮียแกอย่างชิลเหมือนนั่งจิบกาแฟมากกว่าโดนคู่แข่งระดับโลกกำลังรังแกใครก็ตามถูกกดดันแล้วเสียบอลเป๊ปไม่เอาฮะเป๊ปต้องการคนที่เลี้ยงลูกดีเพราะการจับบอลการส่งบอลมันสอนกันได้แต่ทักษะและความกล้าในการครองบอลเลี้ยงบอลไม่ใช่ทุกคนมีแล้วคุณต้องฉลาดด้วยครับการมีบอลการรักษาบอลไว้กับตัวมันไม่พอคุณต้องมีสมองที่เฉียบแล้วก็ใจที่เย็นพอที่จะรู้ว่าจะครองบอลต่อจะเลี้ยงลุยหรือจะจ่ายให้เพื่อนต้องทำอย่างไรทีมถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดแต่มีเวลาคิดไม่ถึงวินะโอ้โหนี่แหละครับไม่มีคำว่าละเอียดเกินไปแล้วคนที่เก่งมันต้องบ้ามันต้องหมกมุ่นแล้วพี่น้องว่ายังไงครับคิดว่ามีผู้จัดการหรือว่าโค้ชคนไหนที่เจ๋งกว่าเป๊ปอีกไหมถ้าเกิดมีเม้นมาได้นะครับที่ช่อง YouTube หรือว่า Facebook Champs Channel ของเราและช่วงหน้าเดี๋ยวก่อนผมจะพาทุกคนขึ้นสวรรค์กันนะฮะการที่ได้เจอนักกีฬาระดับโลกการที่ได้ไปทีมระดับโลกผมได้มาหมดแล้วตอนนี้ผมมีฝันครั้งใหม่ฝันครั้งใหญ่ที่ตัวคนเดียวทำไม่ได้ผมต้องการพิชิตภารกิจนี้มองหาพันธมิตรช่วงหน้ามาคิดอะไรบ้าๆกันครับ